สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีคําพูดดีๆจากอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับซึ่งก็เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยสมัยปี2535นะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าดรอาทิตย์สิ้นหวังเลือกตั้งใต้ร่มเงาประชาธิปไตยสามาัญปลุกประชาชนรวมเป็นหนึ่งปฏิรูปประเทศเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ สถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปทเนี่ยได้มีการจัดเสวนาในวาระประเทศไทยไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งอาทิตย์อุไรรัตซึ่งเคยเป็นประธานรัฐสภาเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้เป็นองค์ปาตกในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่องอนาคตประเทศไทยในบริบทโลกอาทิตย์บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีและก็ไปเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมากล่าวปตกกาตกถาเปิดการเสวนาวาระประเทศไทยไปให้ไกลกว่าเลือกตั้งในวันนี้ผมเชื่อครับเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมพบปะพูดคุยมาสนทนากันในวันนี้เนี่ยทุกท่านมีความห่วงใยอนาคตของประเทศชาติแล้วก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยความกังวลใจไม่ต่างไปจากตัวผมนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจะไม่มีตําแหน่งทางการเมือง ผมไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ผมก็ยังติดตามข่าวสารและก็เหตุการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดนะครับติดตามด้วยความห่วงใยครับด้วยความหวังอยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขคนในชาติสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันหลายสิบปีที่ผมอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยนะครับทั้งในฐานะของรัฐมนตรีทั้งในฐานะข,ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในฐานะของผู้บริหารพรรคการเมืองเนี่ย ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัยผ่านวิกฤตการณ์ประสบด้วยตนเองมาก็าหลายครั้งนะครับแต่ไม่มีครั้งไหนหรอกครับที่จะสิ้นหวังมืดมิดไร้แสงสว่างไร้หนทางเท่ากับวิกฤตการณ์ของชาติที่พวกเราคนไทยต่างประสบกันอยู่ในครั้งนี้ผมเชื่อมาโดยตลอดนะครับว่าการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งดีงามครับแล้วก็จะเป็นต่อสังคม คนที่เข้ามาสู่วงการเมืองต้องทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนถ้าต้องการจะเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีชีวิตที่ดีงามการเมืองก็ต้องดีงามด้วยเช่นกันแต่การเมืองที่เราเห็นกันในวันนี้เนี่ยเป็นการเมืองสาม,มาญระบบการเมืองล้มเหลวในทุกระดับนะครับขาดจิตสำนึกที่ดีและก็ขาดความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วย การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่เราเห็นกันก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือว่าเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแต่กลับไปใช้การอภิปรายเป็นเวทีต่อรองราคาต่อรองตําแหน่งต่อรองอํานาจผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องจนกลายเป็นเทศกาลแจกกล้วยมีคนแจกก็มีคนรับทํากันมาหลายปีแล้วนะครับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยก็ทํากันเหมือนเด็กเล่นไข่ของนั่นแหละครับคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากบัตรใบเดียวมาเป็นบัตร2ใบพอข้ามวันนึกอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นบัตรใบเดียวอีกแล้วเหมือนกับสูตรการคํานวณสสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรหารได้ร้อยหรือว่าเอา500ร้อยประหารกันแล้วแต่ผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้แหละครับคือประชาชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เป็นเรื่องของนักการเมืองชิงไหวชิงพลิบเพื่อเอาชนะการในการเลือกตั้งแย่งชิงอํานาจกันเองทั้งสิ้นนะครับการยุบสภาเมื่อเดือนมีนาคมก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้สภาอยู่จนครบวาระ4ปีสสที่เป็นเป้าหมายจะดึงเข้าพักก็จะย้ายเข้ามาไม่ได้เพราะกฎหมายเนี่ยบ,บังคับว่าจะต้องเป็นสมาชิกของพักก่อนวันเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า90วันถึงจะสมัครสส,สได้เพราะฉะนั้นที่ไปดึงเอาสอสจากพักอื่นมาล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ย ก็จะสูญเปล่าไงครับจะขาดคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ถ้าเกิดยุบสภาก็นับเวลาเป็นสมาชิกพรรคแค่30วันเท่านั้นเองสามารถสมัครสสได้ทุกอย่างเนี่ยวางแผนเอาไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องทั้งสิน้นแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยสามาน,นะครับหรือไม่ก็ประชาธิปไตยจอมปลอมไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่พวกเราต้องการซึ่งอำนาจการบริหารบ้านเมืองของปวงชนจะต้องเป็นของปวงชน แล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกท่านครับประชาธิปไตยของไทยเนี่ยล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิน่นคือแทนที่จะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองแต่กลับไปเป็นช่องทางในการแสวงหาอํานาจและก็ผลประโยชน์เป็นเหตุให้ความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคนไทยเป็นจํานวนมากยังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหาเช้ากิน่ํา แล้วก็มีแต่จะยากจนลงไปอีกนะครับส่วนคนร่ํารวยมหาเศรษฐีซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยกลับครอบครองทรัพย์สินอยู่เป็นจํานวนมากกลุ่มทุนใหญ่และทุนต่างชาติมีอํานาจเหนือตลาดผูกขาดและใช้อิทธิพลเนี่ยครอบงําระบบเศรษฐก,กิจของประเทศแล้วยังมีวิกฤตการโควิด -19 ที่ซ้ําเติมความยากลำบากยากแค้นของประชาชนคนไทยในขณะที่กระบวนการยุติธรรมก็ขาดความน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นธรรมไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้เนี่ยนะครับวิกฤตการณ์ก,การเมืองตลอด20บปีมานี้ไม่มีสัญญาณเลยนะครับว่าจะจบลงยังไงและด้วยวิธีอะไรยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเสื้อแบ่งสีแบ่งแยกประชาชนจนกลายเป็นความแตกแยกของคนในชาติคนไทยต้องมาเขียนค่ากันเองนะครับสังคมนสิ้นหวังแล้วก็หมดศรัทธาก,กับ ระบบและโครงสร้างทางการเมืองซึ่งไม่ตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนรวมถึงการทุจริตที่ฝังลึกอยู่ในระบบการเมืองและระบบราชการจนยากที่จะแก้ไขและนับวันเนี่จะยิ่งโกงกินกันมากขึ้นจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วนะครับการเลือกตั้งซึ่งเป็นต้นทางของประชาธิปไตยอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็ได้แปลสภาพเป็นการประมูลประเทศไปมีการเขียน tor lock spec เพื่อให้มีการหัวประมูล กำหนดกฎเกณฑ์กติกาเลือกตั้งที่ขัดกับหลักการพื้นฐานสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนรัศดรในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงทั้งในหลักการ one man one vote และการเลือกตั้งต้องฟรีอิสระเสรีและแฟร์คือเป็นธรรมแล้วก็ representative คือสะท้อนสิทธิของประชาชนทุกคนไม่มีคะแนนต้องศูนย์เปล่าทิ้งน้ำซึ่งในกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่ได้รับสิทธ์ ในการเป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมาโดยตลอดจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับกลยุทธ์ที่ทุกพักการเมืองใช้เงินเป็นนโยบายหาเสียงสัญญาว่าจะให้ไม่ว่าจะเป็นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาหรือในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้แหละครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตเนี่ยก็เป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยกันทั้งสิน้นถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายระบอบประชาธิปไตย และจะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราในที่สุดการเลือกตั้งในวันที่14พุษภาคามนี้นะครับคาดการได้เลยว่าคงไม่ต่างไปจากครั้งที่ผ่านๆมานะครับทราบป่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีการลงทุนใช้เงินกันมหาศาลเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องแย่งชิงอํานาจกันเพื่อเป็นรัฐบาลเรียกได้ว่าแพ้ไม่ได้ยอมกันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแต่เป็นธนาธิปไตยหรือประชาธิปไตยสามานที่เงินเนี่ย กลายเป็นปัจจัยหลักในการเข้าสู่อำนาจรัฐการเมืองจึงแปลงสภาพเป็นมันนี่ p o l i t i c a คนที่มีอำนาจเงินจึงเป็นใหญ่อยู่เหนืออำนาจของประชาชนด้วยเหตุนี้แหละครับการเมืองไทยเนี่ยจึงกลายเป็นธุรกิจการเมืองที่กลุ่มทุนเข้ามาลงทุนเพื่อหวังเอาทุนคืนสแสวงหาอำนาจเอาผลกำไรจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมโหรานระบบการตรวจสอบและระบบการคานอำนาจได้อ่อนแอนะครับฝ่ายค้านและภาพประชาชนก็อ่อนแอ จนเป็นที่มาของเผด็จการรัฐสภาแล้วก็จบลงด้วยการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจกลายเป็นเผด็จการคณะใหม่แล้วก็มาสแสวงหาอำนาจหาผลประโยชน์ไม่ต่างกันเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละครับและทาไมนะครับ,ทำ,รบทำไมพวกเราประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยถึงได้วางเฉยยอมรับ และก็ยอมที่จะให้นักการเมืองซึ่งเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยนิดเข้ามาเป็นผู้กลุ่มกลไก่อานาจของรัฐและก็สร้างระบบสามานมาครอบงาประเทศชาติและประชาชนได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ประชาชนชาวไทยต้องกลายเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของเราทรงประกาศเลิกทาสไปเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ยุคนี้กลับมีนักการเมือง กลับมีในทุนมาสร้างระบบที่ทําให้ประชาชนเนี่ยกลับกลายเป็นทาสในรูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งทําไมเราถึงยอมตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังเช่นนี้กันได้ล่ะครับระบบสามานเนี่ยการเมืองที่มีการแบ่งพักแบ่งพวกมีแต่ความขัดแยง้งแตกแยกแยง่งชิงอํานาจและผลประโยชน์เพื่อตอนเองและพวกพ้องอย่างที่ทํากันมาตลอดหลายสิบปีนี้กําลังนําประเทศไปสู่ความหายนะและล่มสลายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ทางรอดจากความหายนณะของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับคือต้องหลอมรวมประชาชนและต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดทุกฝ่ายต้องตระหนักนะครับว่าประเทศชาติจะดำรงอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยคนไทยทุกคนแหละครับอยู่ร่วมกันด้วยความปลองดองอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินเดียวกันนี้ถ้าเราถอดเสือ้อต่างสีออกไปซะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและสวมหัวใจดวงเดียวกันที่มีเลือดสีเดียวกันคือสีเลือดรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนคนในชาติก็จะมีแต่ความสามาคัคคีในจิตใจเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดพลังแผ่นดินผลักดันประเทศสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มในทุกภาคส่วนจึงจะเป็นการปฏิรูปประเทศที่บรรลุผลอย่างแท้จริงประเทศไทยเนี่ยต้องปฏิรูปในทุกด้านนะครับต้องปฏิรูปการเมืองโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับสาปอซึ่งเป็นต้นต่อของการสืบทอดอํานาจ แล้ก็สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญทำประชาพิจารณาไปจนถึงการลงประชามติประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้มีจังหวัดจัดการตนเองแต่ละจังหวัดมีการจัดการในบริบทของตนเองไม่ใช่จัดการโดยรัฐบาลกลางทั้งหมดอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะคล้ายกับของกรุงเทพมหานครจังหวัดจะต้องมีงบประมาณของตนเองเพื่อนํามาใช้จัดการบริการสาธารณะสาธารณูประโภคต่างๆไฟฟ้าน้ําประปาสาธารณสุขการศึกษาการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถ้าจังหวัดใดมีความพร้อมเนี่ยรัฐบาลก็พิจารณาอนุมัติให้เริ่มต้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองได้เลยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเช่นเดียวกับของกรุงเทพมหานครนะครับ ไม่ใช่มาจากระบบเจ้าขุนบูลนายที่แต่งตั้งโยกย้ายกันในวงอุปถัมภ์ของกระทรวงหรือนักการเมืองรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองเช่นนี้เนี่ยจะสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในแต่และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสนับสนุนเศรษฐกิจภาคประชาชนและก็ SME ให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไม่ให้กลุ่มทุนในประเทศและกลุ่มทุนข้ามชาติเนี่ยมีอำนาจครอบงำกลไกตลาดและกลไกราคา และต้องบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการค้าและคุม้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนเอารัดเอาเปรียบประชาชนต้องมีการปฏิรูประบบยุติธรรมโดยตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมและยุติธรรมกับทุกฝ่ายองค์กรยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ สารอายการและตำรวจเนี่ยต้องตรงไปตรงมานะครับไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่มีการกล่าวหากันมาโดยตลอดต้องปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานโดยเฉพาะทรัพยากรพิโตรเรียมต้องสร้างระบบการจัดการของชาติที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีการให้สัมปทานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมไม่ให้กลุ่มทุนต่างชาติ หรือว่ากลุ่มรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีอำนาจผูกขาดการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานของชาติการผลิตไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใต้อานัตของกลุ่มทุนผูกขาดต้องไม่เกิดเหตุการณ์ค่าไฟฟ้าแพงทั้งแผ่นดินแต่บริษัทเอกชนที่ได้สัมป,ปทานผลิตไฟฟ้าไปเนี่ยกลับมีแต่ร่ำรวยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันการปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นทันที ต้องมีการปฏิรูปการต่างประเทศโดยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ช,ชัฉลาดในสถานการณ์ที่โลกแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายจากความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจโลกตะวันออกกับมหาอำนาจโลกตะวันตกประเทศไทยเนี่ยต้องไม่ใช่แค่วางตัวเป็นกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่วางตัวเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นศัตรูกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเป็นประเทศที่ทุกฝ่ายเนี่ยให้ความเคารพนับถือและอยู่ในฐานะของประเทศที่มีคุณอุปการกับทุกฝ่าย ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นดินแดนแผ่นดินทองของเอเชียนะครับเป็นดินแดนยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใครได้ครองสุวรรณภูมิย่อมได้ครองเอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นการวางสถานะและบทบาทของชาติในสังคมโลกยุคดี้เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากว่าจะนำประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความล่มสลายและหายนะได้อย่างไรทุกท่านครับถึงเวลานะครับ ที่เราทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาร่วมกันพาบ้านเมืองเนี่ยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ต้องปฏิรูปประเทศให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยสังคมหมายถึงสังคมสวัสดิการธรรมะหมายถึงคุณธรรมความเป็นธรรมและธรรมาพิบาลส่วนประชาธิปไตยหมายถึงประโยชน์สุขของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดและสังคมธรรมาธิปไตยนี่แหละครับต้องเป็นสังคมธรรมมาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของประเทศและเป็นศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของคนในชาติมีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลความมั่นคงของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนและเป็นผู้นําในการปฏิรูปประเทศในทุกด้านร่วมกับประชาชนด้วยวิธีราชประชาสมาสัยที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีงามมีสันติสุขมีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน การบริหารบ้านเมืองต้องเป็นธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความยุติธรรมมีธรรมิบาลประชาชนมีความสุขมีโอกาสทัดเทียมกันมีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรีเจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงให้ประชาชนมีความสุขกันทั่วหน้าการปฏิรูปประเทศในทุกด้านนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องเริ่มลงมือทําทันทีนะครับเพราะว่า บริบทสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยไม่ต่างไปจากสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย uh ู่หัวรัชกาลที่5ที่สยามประเทศตอนนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทิล่าอนันิคมของกลุ่มประเทศมหาอำนาจการปฏิรูปครั้งใหญ่ให้ประเทศทันสมัยและเข้มแข็งในทุกด้านเนี่ยจึงเป็นหนทางเดียวที่ทําให้สยามประเทศในเวลานั้นแข็งแกร่งขึ้นมาและพร้อมที่จะต้านทานการลุกรานของมหาอำนาจซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับ เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในขณะที่ประเทศรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยต้องสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจด้วยกันทั้งนั้นสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับเรากําลังเผชิญกับภัยคุกค,คามจากภายนอกและภายในประเทศอยู่ภัยจากภายนอกประเทศเนี่ยมีชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังยุยงปลุกปั่นให้คนไทยเนี่ยแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายเกลียดชังกันเองเกิดความแตกแยกในสังคม และยังยุยงให้เกิดประเด็นความขัดแย้งกลายเป็นข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก่อความระ่วซำระสายภายในประเทศเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการเข้าครอบครองและครอบงำประเทศของเราให้ตกอยู่ในอนัตของชาติมหาอำนาจได้อย่างแนบเนียนและง่ายดายและที่เป็นอันตรายที่สุดนี่ก็คือเป้าหมายที่ต้องการล้มล้างสถาบันหลักของชาติเพื่อทำลายความเป็นชาติความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของชาติไทยส่วนภายจากภายในประเทศนี่นะครับ ก็เกิดจากความเหลื่อมล้ําความไม่เป็นธรรมในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเกิดความแตกแยกขึ้นมาในหมู่ประชาชนทั้งหมดนี้ได้กัดกร่อนความมั่นคงของชาติจนถึงขีดอันตรายที่อาจจะสูญสิ้นชาติได้ถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยเพิกเฉยจะตาก,กรรมของประเทศไทยจึงอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนะครับที่ผ่านมาตัวผมเองเนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอํานาจเนี่ย มันยากที่จะทําให้บ้านเมืองสงบสุขได้อย่างที่รับทราบกันว่าผู้ที่มีอํานาจจะมีดีลลับจัดตั้งรัฐบาลกันไปล่วงหน้าแล้วตกลงกันว่าพรรคไหนจะจัดตั้งรัฐบาลกับใครแล้วก็จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมีแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นเลยครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเลยเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดของการเลือกตั้งในห่วงเวลาที่การเมืองมีแต่ความขัดแยง้ง มีแต่ความแตกแยกแล้วก็ทําลายล้างชาติบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยพักการเมืองที่มีอุดมการณกลางซ้ายสังคมสวัสดิการธรรมะประชาธิปไตยหรือว่ารเบอลโซเชียลดเดโมแครติกที่เชิดชูชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์และประชาชนและมีจุดยืนไม่สนับสนุสน,นการผูกขาดทางเศรษฐกิจเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วก็เป็นทางรอดของประเทศชาติได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้จะไม่ใช่การเลือกตั้งที่นำพาแสงสว่างมาสู่บ้านเมืองของเราอย่างที่พวกเราคาดหวังกันเอาไว้แล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตซ้าเติมวิกฤตของชาติที่หนักหนายิ่งกว่าเดิมซสอีกพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับเราจะปล่อยให้เวลาของประเทศชาติดําเนินต่อไปตามยถากรรมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยจะต้อง หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศไทยให้สําเร็จอย่างที่มุ่งหวังผมเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าเวทีเสวนาในวันนี้เนี่ยจะจุดประกายความหวังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างแท้จริงขอพลังแผ่นดินจงขับเคลื่อนจิตวิญญ,ญาณรักชาติในใจของพวกเรา ให้ร่วมกันนำพารัฐนาวาประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตและความล่มสลายและสร้างความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งสันที่สุขให้แก่แผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของพวกเราได้อย่างยัง่งยืนตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับ